ชีวิตดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสตางค์อาจารย์โอและอาจารย์ทรัพยากรนะครับนะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอูเทพนิมิตพยากรค่ะในเครปนะฝากเพจยิปซีโอสริกรนะคะกลุ่มพยิปซีกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอูเทพนิมิตพยากรและกลุ่มบารมีเทวะค่ะนะครับนะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการดูดวงพยิปซีของคนเกิดทั้ง7วันนะคะในเดือนกรกฎาคม2561ค่ะนะครับนะก็ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook นะครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645นะครับนะ0925929261นะครับนะID Line O Siri 15และ ID Line O Siri 16นะครับนะติดต่อดูดวงนะแบบเป็นส่วนตัวนะมีค่าครูอย่างแน่นอนได้ที่ Facebook นะครับนะสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line O Siri 15และ ID Line O Siri 16นะครับนะและดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะครับช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรครับนะและผมครับนะติดต่อได้นะครับนะสำหรับผู้ใดครับที่สนใจนะครับนะต้องการดูดวงแบบพลังจิตชั้นสูงพิเศษนะครับนะดูตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อได้ตามนี้ครับที่ Facebook วชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 นะครับนะและท่านอาจารย์โอนะครับนะผู้ใดที่ต้องการเรียนหลักสูตรไพ่ยิปซีระยะสั้นนะครับระบบออนไลน์นะครับนะก็ติดต่อได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line O Siri 15และ ID Line O Siri 16นะครับนะรอบนี้เราจะมาดูดวงคนทั้ง7วันในเดือนกรกฎาคม2561ค่ะนะเอาละครับนะการเงินการงานความรักนะคะเริ่มที่การงานของวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะชาววันอาทิตย์ค่ะนะครับโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะมาแล้วครับนะนะครับสำหรับการงานนะครับนะในเดือนกรกฎาคมโดยท่านอาจารย์โอ้ดูสิการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนะคะมีปัญหาเยอะได้ไพ่เด็กถือดาบค่ะมีปัญหากับเรื่องบริวารนะคะระวังบริวารจะยักยอกนะคะหรือมีปัญหาทำเรื่องเดือดร้อนให้ในเรื่องการงานค่ะนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะค่ะการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะดีมากค่ะการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะสามารถหาเงินได้เยอะนะคะถือว่าได้กำไรมากเลยทีเดียวถ้าทำธุรกิจนะคะแล้วก็ค่าตอบแทนดีมากค่ะนะครับนะอ่ะมาต่อเลยครับมีเงินใช้จ่ายเยอะค่ะความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเป็นความรักที่ดีนะคะรักกันดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์พบรักนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะแบบรักแรกพบเลยทีเดียวนะคะนะเมตตาคนมีครอบครัวคนมีแฟนนะคะก็ความรักดีมากค่ะอบอุ่นดีนะคะและต่อไปค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องการงานค่ะมาเลยค่ะทำงานหนักเหนื่อยนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งการใช้รถพาหนะต่างๆนะคะถือว่าดีนะคะงานต่างประเทศดีนะคะงานทั่วๆไปนะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ความสามารถเต็มที่ค่ะนะโดยท่านอาจารย์การเงินของคนเกิดวันจันทร์ค่ะจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องคิดดีๆก่อนจ่ายนะระมัดระวังการใช้เงินนะครับนะไปต่อครับระวังในเรื่องเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเงินด้วยนะคะอ่ะการวันจันทร์นะคะเรื่องความรักค่ะดีครับผมคนรักเอาใจใส่ดูแลดีนะคะติดตามเราดีนะคะถ้าเกิดคนยังเป็นโสดอยู่อาจจะมีคนมาแอบชอบหรือตามตื้อนะคะนะครับนะก็หมดไปแล้วครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับนะต่อไปเป็นชาววันอังคารค่ะสับไพ่เลยค่ะจันทร์ไปต่อครับคนเกิดวันอังคารเป็นการงานค่ะระดับแรก
การงานของคนเกิดวันอังคารในเดือนกรกฎาคม2561นะคะการงานดีนะคะทำงานเป็นทีมดีทำงานเป็นหุ้นส่วนดีนะคะไม่มีปัญหากับเจ้านายหรือเรื่องของเพื่อนร่วมงานเลยค่ะหรืออาจจะเบาลงนะคะการเงินของคนเกิดวันอังคารค่ะการเงินถือว่าเป็นเงินหมุนนะคะรับซ้ายจ่ายขวามีเงินเข้ามาพอหมุนนะคะแต่จะมีเก็บก็ยากหน่อยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเงินเก็บนะคะหมายถึงว่าถ้าได้รายได้มาเนี่ยก็ออมหมดนะคะไม่ค่อยมีเหลือเท่าไหร่นะคะอ่ะไปต่อเรื่องความรักของคนเกิดวันอังคารค่ะความรักของคนเกิดวันอังคารในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถือว่าทนทุกข์ทรมานนะคะอาจจะต้องอดทนค่อนข้างอดทนสูงนะคะแต่จะผ่านไปได้ค่ะแล้วจะดีในภายหลังนะคนเกิดวันพุธนะคะมาถึงคนเกิดวันพุธในเดือนกรกฎาคม2561นะคะเรามาดูเรื่องการงานกันเลยค่ะการงานในคนเกิดวันพุธเป็นอย่างไรคะอาจารย์ฮอบเป็นเดอะซันนะครับนะถือว่าประสบความสำเร็จสดใสนะคะสว่างมีโอกาสมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับค่ะโดยท่านอาจารย์โอ้การเงินของคนเกิดวันพุธค่ะต้องเขียมครับโอ้ประหยัดมากเลยนะคะต้องประหยัดมากต้องเขียมมากค่ะจริงๆค่ะนะความรักของคนเกิดวันพุธค่ะความรักดีค่ะมั่นคงนะคะเป็นครอบครัวที่ถือว่าอบอุ่นอบอุ่นนะแล้วก็ดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่มีแฟนมีเกณฑ์จะสร้างเรือนหอด้วยนะคะอาจจะตกแต่งกันได้นะคะคนไม่มีแฟนคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบรักที่ดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสค่ะเรื่องการงานค่ะการงานของคนเกิดวันพฤหัสถือว่ายากนะคะแต่ว่าจะต้องมีเรื่องของงานหนักหน่อยแต่ว่าต้องมีเรื่องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะก็ถือว่าต้องอดทนและผ่านไปได้ค่ะเป็นคนทำงานเก่งการเงินของคนเกิดวันพฤหัสค่ะเหนื่อยครับเหนื่อยหน่อยนะคะหาเงินเหนื่อยหาเงินยากนะคะแต่ก็ได้มานะคะใช้ความสามารถตัวเองเต็มที่ค่ะความรักค่ะของคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสความรักอาจจะต้องเดินทางนะคะหรืออาจจะเจอคนต่างถิ่นต่างแดนเจอคนต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้ค่ะเจอต่างด้าวต่างถิ่นต่างแดนนะถ้าคนมีครอบครัวคนมีแฟนอาจจะมีเกณฑ์ไปมาๆนะคะนะมีเกณฑ์เดินทางมากกว่าโดยท่านอาจารย์โอนะไปต่อในเรื่องของคนเกิดวันศุกร์ค่ะเรื่องการงานมาก่อนเลยค่ะมาการงานไปได้เรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่าหาแสวงหานะคะสิ่งที่ดีกว่าด้วยนะคะการเงินของคนเกิดวันศุกร์ค่ะถือว่าจะได้รับเงินนะคะจากมาอาจจะมาจากเด็กนะคะหรือว่ามาจากบริวารนะคะหรือจะได้เงินหรือจะจ่ายเงินเสียเงินไปกับบริวารก็เป็นได้ค่ะความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะความรักของคนเกิดวันศุกร์อบอุ่นดีนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ที่สมบูรณ์นะอบอุ่นด้วยมั่งคั่งร่ำรวยด้วยค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะในเดือนกรกฎาคมนะคะเรามาดูไพ่24นะคะดวงของคนเกิดทั้ง7วันในเดือนกรกฎาคม2561ตอนนี้เป็นคนเกิดวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องการงานค่ะการงานถือว่างานยุ่งมากงานรัดตัวมากนะคะแทบจะกระเด็กไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะงานยุ่งมากจริงๆค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะการเงินค่ะของคนเกิดวันเสาร์การเงินไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักนะคะช่วงนี้อาจจะหาเงินแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอใช้หรือว่าคุณหาเงินได้จริงๆแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ายังน้อยอยู่ไม่พอใจกับรายได้นะคะความรักค่ะของคนเกิดวันเสาร์ถือว่าความรักของคนนะคะมีความหวังนะคะที่จะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าก็คนโสดยังโสดต่อไปนะคะคนมีครอบครัวก็ถือว่ามีความสุขดีค่ะนะครับนะเอาละครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับนะมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานในรายการค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับไพ่24ของคนเกิดทั้ง7วันในเดือนกรกฎาคม2561ค่ะสนใจดูดวงแบบส่วนตัวหรือจะเรียนไพ่24นะแบบจิตสัมผัสได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16นะครับนะตามนี้เลยนะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนไพ่24จิตสัมผัสอย่างแบบว่าเอาไปประกอบอาชีพขอให้ติดต่อตามนี้เลยนะครับท่านอาจารย์โอ้ย้ำสิ
ค่ะรับสอนไพ่24จิตสัมผัสค่ะของชมรมโหราศาสตร์ในอุเทพนิพยากรพร้อมใบเกียรติบัตรนะคะนะครับออกให้สำหรับคนที่เรียนจบนะคะนะครับและสามารถทำนายได้จริงค่ะเรียนกับอาจารย์โอ้ทำนายได้แน่นอนค่ะครับผมนะครับผมครับนะใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพดูดวงแบบส่วนตัวนะครับนะต้องการรู้ว่าตัวเองมีองค์อะไรญาณสัมผัสแบบใดนะติดต่อได้ที่ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658นะครับ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 ครับเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ